ันนี้ก็เป็น strategic partner ของทาง KCG นะคะในส่วนของมูลนิธิพัดๆนะคะแล้วก็มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาค่ะเราก็มีการ develop สินค้าให้กับ2มูลนิธินี้นะคะซึ่งเขาก็ให้ roadmap ว่าโอเคคุณลองไป develop สินค้าตัวนี้ในcategoryของที่บริษัทมีเนี่ยค่ะจากวัตถุดิบอันนี้เราก็นำไปพัฒนาต่อนะคะแล้วก็ใน collaboration เราก็ collaborate กับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็จุฬานะคะแล้วก็สวทช.เราก็มี work หลาย project อยู่กับทางสวทช.แล้วก็ NIA นะคะแล้วในส่วนของลูกค้าเนี่ยค่ะลูกค้าเหล่านี้ก็จะให้ความต้องการเราว่าเขาต้องการให้เราพัฒนาสินค้าตัวไหนให้เขานะคะแล้วเราก็ทำ development ให้กับลูกค้านะคะในส่วนของExcellence Center เนี่ยค่ะเราก็มีทีม professional chef นะคะนอกจากพนักงาน R&D ซึ่งเป็น food scientist แล้วเนี่ยในการทำอาหารก็อาจจะfunctional แต่ว่าความอร่อยหรือความ creativity ก็อาจจะไม่เท่าเชฟนะคะแต่ว่าเชฟเขาก็จะไม่มีความรู้ทางด้าน scientific เพราะฉะนั้นเราก็จะจับมือกันในทีมเดียวกันนะคะเวลาเราพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็จะให้เชฟเนี่ยช่วยดูว่าโอเคอร่อยไหมเวลาไปขายในโรงแรมหรือร้านอาหารเนี่ยค่ะผู้บริโภคจะชอบไหมนะคะก็จะเวิร์กด้วยกันนะคะแล้วเราสามารถส่งเชฟเหล่านี้เนี่ยค่ะไปช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้อย่างเช่นลูกค้าเขาซื้อเนยเราไปแต่ว่าทำเค้กไม่ขึ้นเนี่ยค่ะเราก็ส่งอาจารย์สุริยันไปนะคะอาจารย์สุริยันเขาก็เชี่ยวชาญทางด้านการทำเค้กมากว่า40ปีค่ะก็จะช่วยลูกค้าดูได้ว่าคุณอาจจะตีไม่ดีพอหรืออะไรเนี่ยเค้กก็เลยไม่ขึ้นนะคะเชฟนรเศรษฐ์เนี่ยค่ะก็จะมีแบ็คกราวด์ทางด้านฟู้ดไซน์นะคะก็จะช่วยทางด้านเทคนิคอลโนว์ฮาวได้นะคะแล้วก็เชฟเจมส์เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยแล้วก็เก่งทางด้านเวสเทิร์นฟู้ดอะค่ะก็ไปช่วยลูกค้าเราได้นะคะค่ะในส่วนของต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็คอลลาโบเรตกับบริษัทชั้นนำหลายประเทศนะคะอย่างเช่นคอร์แมนเนี่ยค่ะเราก็คอลลาโบเรตในทางด้านเนยนะคะที่เบลเยียมนะคะมาริโกเบนก็ทางด้าน Dairy Product ที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ Draspec ก็ทางด้านมาร์จารีนที่เดนมาร์กนะคะเมกเล่ก็ Dairy Product เหมือนกันแต่ที่เยอรมันแล้วก็เอมมี่ก็ Dairy Product เหมือนกันแต่ว่าที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะบางคนก็ถามว่าแล้วทำไม Dairy Product ตั้งหลายบริษัททำไมคุณจะต้องคอลลาโบเรทกับทุกที่ก็เป็นเพราะวิชั่นของเราเนี่ยเราอยากจะเป็นลีดเดอร์ทางด้าน Dairy Product ในประเทศไทยในการเป็นลีดเดอร์เนี่ยความรู้เราจะต้องกว้างเป็นเพราะชีสสมมติว่าเชดด้าเนี่ยค่ะเชดด้าในอเมริกากับเชดด้าในยุโรปเชดด้าในออสเตรเลียรสชาติ appearance ยังแตกต่างกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นในการเป็นลีดเดอร์เนี่ยเราจะต้องมีโนว์ฮาวแล้วก็ความรู้ที่ครบถ้วนนะคะเราถึงจะเป็นลีดเดอร์ได้นะคะก็ KCG Corporation เราก็เน้น innovation นะคะอย่างที่บอกเราก็ทำ innovation ภายในองค์กรปีแรกนะคะอันนี้ก็เป็นโลโก้ของ KCG Innovation ของเราครั้งที่หนึ่งนะคะซึ่งเราก็มีการ kick off ไปแล้วนะคะในบริษัท kick off ว่าโอเค KCG เราจะมุ่งเน้น innovation ให้ทุกหน่วยงานเนี่ย participate ในการส่งผลงาน innovation จะเป็น product process หรือว่า servicemาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวันคิกออฟก็ท่าน CEO ก็มาคิกออฟด้วยตัวเองนะคะแล้วก็กรรมการอิสระนะคะค่ะแล้วก็เราก็ทำอินโนเวชันกับมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยค่ะคือเราอยากจะไม่ใช่แค่ทำในองค์กรของเราเราอยากจะสร้างบุคลากรของประเทศชาติเราเนี่ยค่ะให้คิดถึงอินโนเวชันแล้วก็ให้ความสำคัญของอินโนเวชันเราทำยังไงที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของ innovation เราก็ต้องไปตามโรงเรียนหรือมหาลัยซึ่งมหาลัยที่เกษตรเนี่ยค่ะเขาก็เน้นทางด้าน food science ใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้เด็ก food science ที่เกษตรเนี่ยวันหลังเขาจบมาเขาก็ต้องมาทำงานกับเราใช่ไหมคะเราก็อยากจะสร้างให้เขาเนี่ยคิด
ถึงเรื่อง innovation ตั้งแต่ตอนเรียนเลยเราก็เลยไปคุยกับทางเกษตรว่าเนี่ยเราอยากจะจัด KU KCG Innovation Award นะเพื่อจะให้เด็กระดับปริญญาตรีปี3ปี4เนี่ยค่ะคิดinnovation ใหม่ๆ product ใหม่ๆซึ่งปีที่แล้วก็เป็นปีแรกนะคะก็ success มากเราก็ให้เงินรางวัลค่อนข้างหนักนะคะเราก็ให้สำหรับ grand prize เนี่ยเราให้ 100,000 บาทเลยนะคะเด็กนี่ก็โหส่งกันมาทั่วประเทศเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราร่วมกับทางเกษตรแต่ว่าเราให้เด็กที่เรียนทางด้านฟู้ดเนี่ยทั่วประเทศไทยส่งผลงานเข้ามานะคะก็ส่งกันมาเยอะมากแล้วก็ในรอบสุดท้ายก็มี10กว่าทีมที่มาขึ้นพรีเซนต์ที่หอประชุมที่เกษตรอะค่ะทีมที่ได้รางวัลนี่ก็ขึ้นไปบนเวที 5-6 คนยืนร้องไห้กันเป็นแถวเพราะเด็กอายุ18-19เนี้ยได้เงิน 100,000 บาทสำหรับเขานี่แบบมันอะไรที่แบบอลังการมากแล้วก็ได้แบบรู้สึกว่าตัวเอง achieve อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขารู้จักคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้ความสำคัญกับ innovation นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะต้องสร้างตั้งแต่มหาลัยนะคะบางทีจบมาปุ๊บแล้วมาบอกว่าคุณจะต้อง innovative ในบริษัทเนี่ยมันก็ยากที่จะสร้างนะคะในการทำ Raspberry นะคะทำไม KCG เนี่ยปกติเราทำ Dairy Product เราทำพวก Bakery Product นะคะแต่ทำไมเราถึงทำBakery Product จาก Raspberry นะคะก็เป็นเพราะคุณหมอพิชิตเนี่ยค่ะคุณหมอพิชิตสุวรรณปกรณ์นะคะท่านเป็นรองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะคะสภากาชาดไทยนะคะท่านก็ติดต่อทาง CEO ของเรานะคะคุณตรงบอกว่าเนี่ยคุณตรงเนื่องจากคุณตรงขายเบเกอรี่อินกรีเดียนต์เนี่ยให้กับในอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะอยากจะให้คุณตรงเนี่ยเอาไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในโปรดักต์เบเกอรี่อินกรีเดียนต์โอเคคุณตรงก็ให้โจทย์มาทาง Excellence Center นะคะว่าอ่ะเอาไรซ์เบอร์รี่ไปใช้หน่อยเราก็คิดว่าไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเราสามารถมา replace with flour ได้ใช่ไหมคะเพราะเวลาเอาไรซ์เบอร์รี่มา replace with flour เนี่ย1สินค้าก็เป็นกลูเทนฟรีนะคะแล้วก็มีคุณประโยชน์ทางด้านนิวทริชั่นมากมายนะคะมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมีวิตามินสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยโอเครับโจทย์นี้มาแล้วก็เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมาทำพวกเบเกอรี่พรีมิกซ์ต่างๆนะคะซึ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยค่ะก็เป็นcross breed ระหว่างข้าวหอมมะลิ105กับข้าวหอมนิลนะคะซึ่งทางนักวิจัยหลายท่านก็คงรู้คุณประโยชน์ของไรซ์เบอร์รี่นะคะก็คือเป็น low to medium GI นะคะแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงนะคะสามารถเป็น gluten free product ได้นะคะมี antioxidant สูงนะคะแล้วก็เราสามารถเอาไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมาทำแอปพลิเคชันหลากหลายในเบเกอรี่โปรดักต์นะคะค่ะซึ่งอันนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทำวิจัยเนี่ยอยากจะให้นักวิจัยเนี่ยคิดถึง value chain ของสินค้าอย่างเช่นไรซ์เบอร์รี่เนี่ยค่ะทำยังไงที่เราจะใช้ทุกคอมโพเนนต์ของไรซ์เบอร์รี่ไม่ใช่ว่าไรซ์เบอร์รี่เกษตรกรปลูกมาแล้วก็มาหุงทานอย่างนี้มันก็คงนานนะคะกว่ายอดปลูกแล้วก็ยอดขายจะโตเราก็จะต้องพยายามมาใช้ในทุกคอมโพเนนต์ของไรซ์เบอร์รี่ให้มันเป็น zero waste นะคะก็คือไรซ์เบอร์รี่เนี่ยก็ออกมาเป็นแบรนด์นะคะมีไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นเมล็ดที่สวยสำหรับหุงทานนะคะแล้วก็มีข้าวหักจากการสีข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาข้าวหักเนี่ยค่ะมาทำเป็นเบเกอรี่พรีมิกซ์นะคะซึ่งข้าวหักเนี่ยค่ะเราซื้อมาจากมูลนิธิก็ประมาณ70บาทนะคะแต่ว่าโอเคมูลนิธิเขาก็อาจจะซื้อมาจากเกษตรกรในราคา40บาทหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเราก็เอาอันเนี้ยค่ะมาเพิ่มมูลค่ามาทำเป็นไรซ์เบอร์รี่พรีมิกซ์ซึ่งเราก็สามารถมาขายกิโลละ120กว่าบาทนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าสำหรับตัวไรซ์เบอร์รี่นะคะซึ่ง
ไรซ์เบอร์รี่นี่ก็ทำยังไงให้มันอร่อยลูกค้าจะได้อยากทานนะคะเป็นเพราะลูกค้าไม่ได้มองถึง nutritional benefit อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง KCG เนี่ยเราก็มีซีเครตในการทำ healthy food ให้มันenjoyable ได้นะคะก็คือเอาไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นธรรมดาเนี่ยค่ะมาทำเป็นเบเกอรี่โปรดักที่มีความอร่อยนะคะซึ่งเราก็เอามาทำเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะเป็นเอแคลร์นะคะซึ่งทางเบลลี่ดี้กับคัสสันนะคะที่เป็นเบเกอรี่ของทาง CP อะค่ะเขาก็รับไปผลิตแล้วก็ขายอยู่นะคะแล้วก็ครัวซองไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็ตัวโดนัทไรซ์เบอร์รี่ที่ขายที่ดังกินโดนัทอะค่ะในไรซ์เบอร์รี่เนี่ยค่ะเราก็ทำตัวกลูเทนฟรีไรซ์เบอร์รี่เอคลาร์นะคะตัวนี้ค่ะแล้วเราก็ส่งไปประกวดนวัตกรรมข้าวไทยก็อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปเราก็ได้อันดับ2นะคะของรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยนะคะค่ะซึ่ง nutritional benefit ของไรซ์เบอร์รี่เอคลาร์นี้นะคะก็คือโอเคมันกลูเทนฟรีนะคะมันทำจากnatural ingredient นะคะแล้วก็เฮลตี้สำหรับการบริโภคนะคะอันนี้ก็โชว์ถึงว่าเราทำออกมาเนี่ยมันขายได้จริงนะไม่ใช่ว่าแค่ develop ขึ้นมาแล้วก็มันไม่มีตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางBellini กับ Seven เนี่ยค่ะเขาก็นำตัว premix ของเราเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายแล้วนะคะเราก็มีออกการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะคะที่พารากอนนะคะก็ลูกค้าก็หนาแน่นทีเดียวนะคะคือมันเป็นสินค้าใหม่มีประโยชน์นะคะเขาก็อยากจะรับประทานกันนะคะแล้วก็ที่เกษตรแฟร์นะคะเราก็ทำสินค้าไปขายค่ะอันนี้ก็ที่พารากอนนะคะที่งานวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็ไปออกบูธที่พารากอนนะคะก็มีนางสาวไทยอะไรก็ไปด้วยนะคะค่ะก็ key success factor ของทาง KCG นะคะคือสินค้าอาหารเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ product life cycle มันสั้นมากมันไม่เหมือน product อื่นๆที่ product life cycle มันอาจจะยาวหน่อยเป็นเพราะเวลาเราทานอาหารเราคงไม่อยากทานพิซซ่าทุกวันใช่ไหมคะเรามันก็มีความเบื่อในการทานอาหารซ้ำๆเนี่ยเพราะฉะนั้น product life cycle นี่จะสั้นเราจะต้องเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเมนูอะไรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นR&Dเราจะต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อจะคิดค้น product ใหม่ๆหรือว่าเมนูใหม่ๆนะคะซึ่งproduct life cycle เนี่ยมันจะ steep มากมันจะไม่ flat นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มmature แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มคิด product ตัวใหม่ที่จะมา replace ตัวนั้นเพราะถ้าเราไม่คิด product ใหม่เนี่ยยอดขายเราก็จะตกในช่วงยอดขายตกเราก็จะต้องมีตัวอื่นที่จะมา replace ตรงนั้นนะคะในอาหารก็อาจจะซีซันนอลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เยลลี่ขายน้อยเราก็ต้องเอาตัวอื่นมาทดแทนนะคะอย่างเยลลี่นี่จะขายดีช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าหนาวเยลลี่ขายไม่ค่อยดีเราก็ต้องดีเวลลอปตัวอื่นที่จะมา replace ในการยอดตกตรงช่วงหน้าหนาวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็จะต้องทำ product expansion จาก core product ของเราที่เป็น cheddar IWS หรือว่า naked slice เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาต่อยอด product expansion อาจจะเป็น edam gouda หรือชนิด cheese ชนิดอื่นๆด้วยที่มาทำเป็น processed cheese นะคะ IWS หรือว่า naked slice จาก cheese เนี่ยค่ะเราก็มาทำเป็น cheese สามเหลี่ยมนะคะเป็น cheese spreadก็คือเป็นการทำ product expansion แล้วก็เราก็เอาชีสเนี่ยค่ะมาทำเป็น cheese squeeze ก็คือเป็น cheese sauce นะคะแล้วก็เอาชีสมาทำเป็น faux cheese ที่สำหรับโรยหน้าพิซซ่าอะไรพวกนี้ค่ะคือจากชีสเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมาแตกว่าจะทำ product อะไรบ้างจาก original raw mat ตัวหนึ่งนะคะค่ะซึ่ง
คนไทยเนี่ยเราเคลมว่าเรา health conscious นะคะแต่ว่าจาก study Nelson เนี่ยค่ะเขาบอกว่า 2/3 of Thai believe themselves overweight and are currently trying to lose weight นะเราก็รู้ตัวว่าเราอ้วนนะคะแต่ว่าแล้วเราก็พยายาม lose weightแต่ว่าเรา lose weight ยังไงโอเคเราก็มีออกกำลังกายบ้าง 81% ออกกำลังกาย 78% ก็พยายามทานสินค้าที่เป็น low fat low sugar แต่ว่าสุดท้ายแล้วคน2ใน10เนี่ย willing to sacrifice taste ก็คือ2ใน10โอเคยอมทานอาหารที่มันไม่อร่อยแต่อีก8คนเนี่ยคือเขาแคร์เรื่องสุขภาพแคร์เรื่องอ้วนแต่เขาต้องการอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยทำยังไงนะคะที่จะให้สินค้าเนี่ยมี nutritional benefit แต่ว่าจะต้องมีความอร่อยด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพื่อเราจะได้ตอบโจทย์ของ health conscious ของคนไทยเราได้เป็นเพราะในเมืองนอกเนี่ยค่ะ health food นี่เยอะมากแต่ว่าคนฝรั่งนี่เขาเข้าใจว่า health food เนี่ยความอร่อยมันไม่เท่ากับสินค้าที่เป็น full fat หรือสินค้าที่เป็น full sugar แต่คนไทยไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นนักวิจัยไทยเนี่ยก็จะงานหนักหน่อยเป็นเพราะคุณจะต้องพยายาม develop อะไรที่สามารถเป็น replacement ได้ replace sugar ทุกวันนี้ stevia อะไรพวกนี้ค่ะก็ยัง replace sugar ไม่ได้เป็นเพราะมันมี aftertaste ใช่ไหมคะแล้วก็ในสินค้าที่เป็น full fat ถ้าจะเป็น zero fat หรือ low fat เนี่ยทำยังไงที่ mouth feel มันจะเหมือนกับ full fat ค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะต้องขอให้นักวิจัยเนี่ยค่ะช่วย study ตรงนี้ดูเพื่อเราจะได้เอาผลงานวิจัยเนี่ยค่ะมาต่อยอดในการพัฒนาสินค้าที่บริษัทแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาแคร์เรื่องhealth มากเนี่ย 2/3 เนี่ยแคร์มากแต่ว่า เขาอยากจะทานของที่อร่อยอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็คนก็จะเริ่มทานพวก high fiber มากขึ้นนะคะพวก low หรือ no cholesterol แล้วก็ทานพวกผักผลไม้มากขึ้นเพื่อจะได้คุมน้ำหนักนะคะแต่ว่าสินค้าพวกนี้ก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแกลในตลาดที่จะออกสินค้าพวกนี้มากขึ้นนะคะแต่ว่าต้องจำไว้ว่าเขาต้องการอร่อยนะคะมันก็จะยากนิดนึงค่ะก็ success factor ของทาง KCG นะคะ